สวัสดีค่ะคต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหัวให้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันเบระเทรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันคะสวัสดีครับ,ค,รบคุณชุติมาครับช่วงนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยนะคะก็มีข่าวดีพอให้เราจะมีความหวังได้บ้างหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการถแถลงเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ย จะมีการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนถ้าเรานับถอยหลงังมันก็อีกประมาณสัก19วันแต่ทำไมทำไมข่าวดีนั้นมันกลับกลายมามีคำถามตามมาอีกมากมายอันนั้นก็คือประเด็นหนึ่งแต่ข่าวดีที่จับเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยวันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีของกลุ่มคนที่ขับรถแท็กซี่แล้วก็วินมอเตอร์ไซค์ค่ะอาจารย์อันนี้ที่จริงก็มีการทวงถามแล้วก็ มีความพยายามที่จะ,ะหาทางที่จะเยียวยาให้คือต้องเข้าใจก่อนนะว่าอตอนที่มีการประกาศเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39เกาแล้วก็มาตรา40ซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะโอนเงินรวมทั้งที่ตกลงตกลดอะไรไปเกือบหมดแล้วเพราะว่าประมาณ90,000มืล้านบาทใช่ค่ะครอบคลุม29จังหวัดน,นะแล้ว ในแง่ของอาการดำเนินการเนี่ยมันก็มีกลุ่มหนึ่งซึ่งก็น่าเห็นใจนะคือก็ยังประกอบอาชีพอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนขับรถแท็กซี่ะนะแล้วก็คนขับวินมอเตอร์ไซค์ราอนี้ประเด็นปัญหามันคือว่าเนื่องจากว่าอายุเกินห5สิบห้าในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจะไปขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา30สิบเนี่ย เขากําหนดอายุไว้ว่าต้องไม่เกิน65มาตรา33เออโทษมาตรา40มาตรา40มาตรา40ไม่ต้องไม่เกิน65ค่ะคราวนี้มันก็เลยเกิดสภาพที่เรียกว่าคนขับรถแท็กซี่เหมือนกันคนขับรถวินเตอร์มินเินตะไคร์เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รับการเยียวยาเพราะเรื่องของอายุคืคราวนี้ถ้าเกิดว่าจะไปทําในช่องทางของสํานักงานประกันสังคม ไปเปลี่ยนกฎเกณฑ์เดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่<า>เพราะว่ามันจะไม่ใช่เรื่องเฉพาะเรื่องเดียวยาห้าพันอะไรแล้วมันจะเป็นเรื่องอื่นด้วยก็เข้าใจว่าข้อเรียกร้องหรือว่าการทวงเรื่องเงินเดียวยาซึ่งมันสมเหตุสมผลเนี่ยก็ต้องออกแบบ<า>ว่าจะทำยังไงร,รัฐบาลใช้เวลาประมาณสองเดือนในการคิดสองอย่างอันที่หนึ่งเงินที่ใช้จะให้เท่าไหร่จะมาจากไหน แล้วก็จะให้แบบไหนอันนี้ก็ตกผลึกลวะว่าก็ใช้เงินที่มาจากพระราชกาหนดกู้เงินเพิ่มเติม5 0 0แส0ล้านเช่นเดียวกับที่ให้กับผู้ประกันตนมาตรา3 3มสามาตรา39แล้วก็มาตรา40ก่อนหน้านี้ใช้เงินกู้ทั้งนั้นเลยนะคะเงียบๆอ,อ,อ,อันนั้นเราเข้าใจได้นะแต่ครน,นี้จะทำยังไงถ้าเกิดว่าไปให้ลงเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 มันก็จะเป็นปัญหากับทางสำนักงานประกันสังคมเพราะว่าเขาต้องไปแก้กฎระเบียบทางออกก็คือว่าก็โอนเรื่องที่เกี่ยวข้องมาไว้ที่ต้นสังกัดก็คือคนที่ออกใบอนุญ,ญาตในการที่จะเป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่หรือว่ารถรถมอเตอร์ไซค์รถรถจกักรยานยนต์เนี่ยก็ให้ทางกรมขนส่งทางบกเนี่ยเป็นเจ้าภาพเมื่อตกตะกอนเรียบร้อยแล้ว ก็เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็มีมติออกมาว่าจะให้การเยียวยาเฉพาะสองรายการนี้นะคือเฉพาะผู้ขับรถแท็กซี่แล้วก็ผู้ขับรถจักรยานยนต์ที่เป็นวินเมอร์เตอร์ไซต์รับจ้างทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ใช่ทั้งประเทศนะ,ะเฉพาะ29จังหวัดที่ขึ้นเป็นเขตควบคุมสูงสุดสีแดงแล้วก็แบ่งออกเป็นสองก้อน ก้อนหนึ่งคือ13จังหวัดอีกก้อนหนึ่งคือ 16, 16. จังหวัดนะแต่ว่าตัวเลขที่ชัดเจนก็คือว่าผู้ที่ขับรถแท็กซี่ได้จํานวนมาค่ะว่าถ้ามีอายุเกิน65้าเนี่ยเราก็เพิ่งทราบวันนี้นะจำนวนมีเยอะไหมคะอาจารย์คะหนึ่งหมื่นค, 12, คนอันนี้คือกลุ่มคนขับแท็กซี่อ่าแล้วก็คนขับรถวินมอเตอร์ไซคอายุเกิน65้ามีทั้งหมดเนี่ย 3,776นสิ 3, คนสีิรวมทั้งสองกลุ่มก็มีประมาณสักประมาณ16,700อะไรประมาณเนี้ยที่จะได้สิทธิในการเยียวยาครั้งนี้ครันน้งนี้ขั้นตอนต่อไปค่ะเขาจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่อยู่ใน13จังหวัดก็คือกรุงเทพริมมณฑลอะไตรไต่ออะไรที่ประกาศรอบแรกอ่ะคือเดี๋ยวก่อนหลักเกณฑ์นะคะจคะเขาให้เยียวยาคนละเท่าไหร่ให้เยียวยาคนละัน ให้เยียวยาให้เยียวยาไม่ใช่คนละห้าพันให้เยียวยาเนี่ยสําหรับสิบสามจังหวัดให้ให้หมื่นหนึ่งอ๋อเพราะว่ามันมีเรื่องของความสั้นยาวของตอนที่ได้ 10, ละคน <S 1> 1 <S นึงให้หมื่นหนึ่งคือให้สิบสามจังหวัดนี้ได้หมื่นหนึ่งเลยหมื่นหมื่นึเหมือนที่เขาให้คนอื่นนั่นแหละสิบสาจังหวัดส่วนสิบหจังหวัดที่เหลือเนี่ยให้ห้าพันอันนี้รู้รู้ก่อนคราวนี้สิ่งที่จะต้องทําจากนี้ไปก็คือทางกรมขนส่งทางบก จะต้องออกระเบียบข้อปฏิบัติเพื่อที่จะให้เขามาลงทะเบียนส่วนการจะไปลงทะเบียนจะต้องมีอะไรบ้างเขาก็ใช้ฐานข้อมูลที่เขามีเนี่ยผู้ขับขี่รถสาธรารณะทั้งแท็กซี่แล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยมีใบอนุญ,ญาตขับแล้วก็อะไรต่อมีอะไรหลายอย่างต้องมีการยืนยันทางตัวตนถ้ามันเป็น เป็นเป็นคนขับรถเช่าก็ต้องมีสหกรณ์มีนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของแล้วเมื่อลงขั้นตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยตรวจสอบันเรียบร้อยแล้วเขามีจำนวนเขามียอดอยู่นะเสร็จแล้วเนี่ยการจ่ายเงินการจ่ายเงินก็ใช้เหมือนกับที่จ่ายมาตรา40ี่สิบอะคือเป็นแบบพร้อมเพย์ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นเรียกทะเบียนสิบาหลักเท่านั้นซึ่งขณะนี้เรียกว่าเมื่อผ่านคณะมตีแล้ว ทางกองผลส่งทางบกก็จะไปออกระเบียบปฏิบัติแล้วก็เริ่มการเปิดลงทะเบียนออวันนี้วันที่12ค่ะน่าจะใช้เวลากว่าจะเรียบร้อยอะไรเริ่มลงทะเบียนผมเข้าใจว่าอย่างเร็วที่สุดก็เป็นภายในสัปดาห์นี้แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าก็ใช้เวลาประเดี๋ยวเดียวแหละแล้วเงินที่จะได้เนี่ยน่าจะเป็นประมาณเดือนพฤศจิกา ช่วงระหว่างถ้ารอบแรกก็8ถึง12พฤศจิกายนยที่เขาจะโอนเงินให้ใช่ใช่คราวนี้เขาก็คงจะมีระบบตรวจสอบเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เป็นผู้ขับรถแท็กซี่ใน่ะใน29จังหวัดอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปคุณผู้ชมที่เป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะอายุ65ปีขึ้นไปใน29จังหวัดก็ติดตามสอบถามจาก จับพักพวกว่าโอเคกรมขนส่งทางบุกเขาเปิดให้ลงทะเบียนเม,มื่อไห่ก็เตรียมเอกสารแล้วก็ดําเนินการซากาักผูกบัญชงบัญชีอะไรให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็รอรับตังค์แต่ไม่ต้องมาถามว่าทําไม16จังหวัดเออโทษ13จังหวัดได้หมื่นหนึได้หมื่นหนึ่งทำไม16จังหวัดได้ห้าพันทำไม<า>เราไม่ได้หมื่นหนึ่งด้วย<า>เหตุผลก็คือว่าระยะเวลาที่เขาออกประกาศเราได้รับผลกระทบเนี่ย ในกลุ่ม13จังหวัดยาวกว่าเขาล็อกยาวกว่าส่วน16จังหวัดที่มาล็อกทีหลังเนี่ยสั้นกว่าอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นก้อนสุดท้ายแล้วนะสำหรับการเยียวยาอันเนื่องมาจากการล็อกดาวรารอกสุดท้ายที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะเปิดสกลาดใหม่เมื่อวานนี้ผมก็ติดตามว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าจะเปิดประเทศวันที่1ตุลา พฤศจิกาทษหนึ่งพฤศจิกาความหมายในการเปิดประเทศอันนี้เนี่ยคือให้คนที่เดินทางเข้าประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือว่าจะเป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาถ้าเกิดคุณฉีดวัคซีนทหนึ่งพฤศจิกาถ้าเกิดคุณฉีดวัคซีนครบแล้วก็ เป็นประเทศในกลุ่มเสียงต่ำเออเป็นประเทศในกลุ่มเสียงต่ำมนั้นสําหรับต่างชาติแต่คน <ฮะ S 1> ไทยต้องถือว่าเป็นไม่รู้ว่าต่ําไม่ต่ําไม่รู้เออเอาเป็นว่าถ้าเข้ามาในเมืองไทยไม่ต้องไม่ต้องมีการกักตัวเอกเทศที่เรียกว่าคอรันทีนไม่ว่าจะเป็นคอรันทีนเลือกเองเรือกอะไรต่ออะไรแต่ต้องมีการตรวจตรวจแบบที่เอาไปวัดผลน่ะ PCR อาร์อาร์ทีพีซี T P C หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งแล้วถ้าเกิดไม่พบ คุณจะไปไหนก็ไปอันนี้คือสเต็ปที่1ส่วนจังประเทศที่จะมาได้จะเป็นคนต่างชาติเอ่อาที่มีการเตรียมการในเบื้องต้นเนี่ยประเทศที่มีความเสี่ยมต่ำประมาณ10ประเทศเนี่ยแต่เราตอนนี้เปิดเผยชื่อแล้ว5ก็มีจีนมีสิงคโปร์มีสหรัฐเมกามีสหรัฐนาจาคแล้วก็มีเยอรมนีใช่ค่ะส่วนที่เหลืออีก5เนี่ยยังคงประกาศออกมาแล้วหลังจากนั้นในหนึ่งันวา อันนี้จะเป็นอีกอันหนึ่งหนึ่งธันวาเนี่ยพูดง่ายๆว่าเปิดเมืองเลยเพราะสถานบันเทิงต่างๆจะกลับมาเป็นปกติบาร์ผับคาราโอเกะอาบอบนวดบ่อนการไอ้โทษม่ใไ่บบอลสถานที่พนง <c oughs> พนันอะไรอะไรพวกนี้นะสถานบันเทิงสถานบันเทิงสถานกีฬากีฬาทั้งหเข้าใจว่าท่านหนึ่งธันวาเนี่ย คงจะแทบไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้แล้วเค,คอฟงเคอร์ฟิลปิดร้านกี่โมงปิดห้างปิดเคร่องเลยกลับสู่ภาวะปกติแต่เขาก็ใช้การพิจารณานะจ๊นะนะใช่แต่ว่าคือจากนี้มันวันที่12ค่ะมันก็จะมีการประชุมเพื่อที่จะปลดล็อกอก็ต้องมีออกประกาศใหม่อันเดิมเป็นยังไงของใหม่เป็นยังไงซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับเรื่องของ การแก้ไขพระาชบัญญัติควบคุมโรคซึ่งมีพรอกอแก้ไขแล้วต่อไปก็โอนพูดง่ายๆว่าสอบอคมาถึงจุดสุดท้ายแล้วที่จะคงอยู่นะมันจะเข้าโหมดที่เป็น back to normal และกลับมาเป็นปกติแล้วแต่จะกลับมาเป็นปกติได้มันยังมีคําถามตามมาว่าไหนๆเราจะเปิดประเทศเราจะคลายล็อกแล้วเ,ออเนี่ยนะคะความพร้อมในเรื่องต่างๆที่เราต้องมีเนี่ยออมันควรมีอะไรบ้างและประเทศไทยเราพร้อมแล้วหรือยังในช่วงหน้าคุยฟังกันต่อค่ะ คุณผู้ชมคะในวันศุกร์ที่จะถึงนี้รายการฟังหูไอหูของเรามีช่วงของถามมาต่อไปที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านส่งคําถามเข้ามาเพื่อถามอาจารย์วีระเทรพัฒนได้นะคะโดยช่องทางในการส่งคําถาม Line ID a t 2 e s นั่นเองค่ะคำถามที่ส่งมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ขับรถแท็กซี่หรือวินจักรยานยนต์ในหลักเกณฑ์ต่างๆไม่น่าจะมีคําถามนะเผื่อเผื่อเผื่อสงสัยนะคะก็ส่งมาได้หรือแม้กระทั่งว่าเรื่องของการเปิดประเทศหลังจากเมื่อวานนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตร แถลงอะปรากฏว่าเกิดกระแสแฮแท็กท่านนายกเนี่ยเยอะมากๆในหลายประเด็นคือคำถามส่วนใหญ่เนี่ยก็าถามว่าคุณจะเปิดประเทศเนี่ยในวันที่1พฤศจิกายนซึ่งมันก็ไม่อีกกี่วันนะประมาณสัก19วันด้วยกันค่ะอาจารย์คะไทยเองเราพร้อมหรือเหรอคะเวลาที่เราดูความพร้อมเราดูเรื่องอะไรบ้างโอ้เดี๋ยวผมว่าผม,ผม,ผมว่าอย่างนี้นะคือในถแถลงการที่ท่านนายกท่านพูดกับประชาชนอ,อโทรทัศน์วงการเฉพาะกิจ เมื่อคืนวานเนี่ยในคืนที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจว่าเราจะไม่ทำแบบนี้เราจะคุมไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องเศรษฐกิจคงไม่ไหวแล้วละ่ะนะแล้วถ้าเกิดว่าภาคท่องเที่ยวเนี่ยที่อิงกับทักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาจะผ่านช่วงซึ่งเป็น ช่วงที่เป็นไฮซีซันอีกหนึ่งปีเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ไหวเท่าที่เท่าที่ฟังดูอันนี้มันก็เป็นการเสี่ยงนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าดูความพร้อมความพร้อมมันก็หลายอย่างะนะความพร้อมทางด้านการรองรับถ้าเกิดมันจะมีการติดเชื้อมันจะมีอะไรเนี่ยเราก็ดูว่าเราอยู่กับมันตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่บวกลบหมื่นหนึ่ง ผู้เสียชีวิตบวกลบห0ึ่งอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้แล้วมีแนวโน้มที่ดีขึ้นผมคิดว่าทางสารท่าสุขเขาคงประเมินว่าอย่างนี้พอรับได้ประเด็นที่2ก็คือว่าอันนี้มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนเไม่ว่าการฉีดวัคซีนมันจะเป็นเป้าหมายมันจะคือ70%มันจะเป็นร้อยล้านโดลร้อยยี่ล้านโดลอะไรก็ตามทีเนี้ยแต่ว่ามันมีความคืบหน้าแล้วมาลดความเสี่ยงในการจะติดเชื้อแล้วการ แพร่กระจายเจย็บป่วยหนักพอสมควรแล้วขณะน,นี้ถ้าเกิดเราดูบางจังหวัดเนี่ยตัวเลขการฉีดวัคซีนต้องบอกเลยว่า บางจังหวัดก็ฉีดเกือบจะครบแล้วมั้งใช่ค่ะจย์คะ,ะถ้าเราดูเนี่ยนะคะคือตอนแรกเนี่ยหนึ่งพฤศจิกายนในเบื้องต้นเนี่ยคือที่ติดตามฟังข่าวมาโดยตลอดคิดว่าจะเป็นบางจังหวัดที่เปิดพื้นที่แต่ท้ายที่สุดฟังจากนายกแล้วเก็คือเปิดหมดประเทศเปิดเมืองเราก็ต้องมาดูค่ะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญฉีดวัคซีนคืบหน้าไปแล้วเท่าไหร่อย่างภูเก็ตเนี่ยคะ่ะจันคะ่ะร้อยละ80ค่ะสุราษฎร์ธานีร้อละ4 3่กรุงเทพ ไปได้เยอะแล้วค่ะกว่า102.8อันนี้คือกรุงเทพมหานาคร mm hmm. นะคะ mm hmm. เพราะว่ามันน่าจะมีกลุ่มคนอื่นที่เป็นปริมมนทนเข้ามาฉีดด้วย mm hmm. กระบี 1, mm ่ร้อยละ41พังงาร mm ้อยละ57ประจวบคีรีขันธ mm ์ร้อยล49เพชรบุรีร mm ้อยละ54ชนบุรี71นะะสมุทรปราการ68ระยองร้อยละ51ตราดร้อยละ45เชียงใหม่ร้อยละ45 บุรีรัมค่ะร้อยละ4ี่ิบ้าี่หของคาย3าอุดรธานี38มสค่ะไแต่เราต้องเข้าใจว่าเรายังมีเวลา19วันตัวเลขสะสมที่เราฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็จะขยับวันหนึ่งตอนนี้ประมาณเจดเจ็ดแสนนะค่ะถ้าวันละเจ็ดแปดแสนก็ยังฉีดไปโอ 12- 13ล้านโดสอ่ะจากตรงนี้ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้60ยังอันนี้เนี่ยตอนนี้เรากว่า61ล้านโดสด้วยกันอันนี้คือยอดสะสมแต่ถ้าดูเป็นเข็มที่1นึ่งเนี่ยนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เราฉีดได้49.2%ณวันนี้เนี่ยนะคะส่วนฉีดครบ2เข็มภาพรวมของทั้งประเทศเราฉีดได้ประมาณสัก3าเปแล้วถ้าเกิดว่าแบ่งย่อยไปอีกคือกลุ่มคนในกลุ่มต่างต่าเหล่านี้เขาจะเป็นห่วงกันมากก็คือกลุ่มผู้ที่มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคค่ะจ ภาพรวมคนที่ได้รับ2เข็มไปแล้วเนี่ยตรงนี้มีสักประมาณ44.2แต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็อย่างที่บอกไปประมาณร้อยละ29.2ส่วนกลุ่มผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปรอยละ45หญิงตั้งครร1 0ร้อยละ9.6และนักเรียนนักศึกษาอยู่ที่ ร้อยละศูนย์จุดหนึ่งค่ะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยคงจะเล่งฉีดเดือนนี้คือตอนนี้ที่ฉีดไปแล้วนักเรียนเนี่ยเห็นเขาบอกว่าประมาณ8ปด0 0 0สมนกว่าคนด้วยกันหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือกว่า22%แต่ที่ถ้าเกิดเราดูเนี่ยเป้าประสงค์ของการฉีดเนี่ยนะคะคือมีคนที่อยากจะฉีดเนี่ยนักเรียนเนี่ยล้านแสนกว่าคนจากจำนวนประมาณ5ล้านกว่าคนค่ะอาจารย์ที่ไม่ฉีดมีอยู่สักประมาณ หนึ่งล้านสามแสนสกว่าคนอาจจะมีเรื่องตกหลน่นอาจจะมีเรื่องการรีรออาจจะมีเรื่องการเลือกวัคซีนอะไรอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเคลียร์แล้วกันคนะแต่ถ้าเกิดมองไปว่ากิจกรรมในระบบเศรษฐกิจในกิจกรรมทางสังคมจะกลับมาในช่วงตั้งแต่ปลายตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมเนี่ยผมคิดว่ามีความเป็นไปนได้ตอนนี้ก็ต้องมาดูล่ะอ้าต้องแยกนะหมายความว่าแล้วมันก็จะเป็นโอกาสอีกอันหนึ่งคือคนไทยจํานวนหนึ่งเนี่ย อาจจะอยากไปเที่ยวต่างประเทศแต่จะติดขัดเป็นเรื่องสําคัญเลยคือขี้เกียจกลับมากักตัวจะไปที่ภูเก็ตหรือที่ไหนเนี่ยไอ้เจ็วันเนี่ยอันนี้มันก็จะหมดไปเลยมันเสียคนะ่าใช้จ่ายนะจังหวัด่เรื่องเสียค่าใช้จ่ายไม่ถ่านมันไม่มันแหม,ม,มกลับมาบ้านต้องมานั่งนอนแกลลอยู่ในโรงพยาบาล <c oughs> ไปนอนแกลลอยู่ที่ฮอสปิตอลเป็นเจ็วันสิบวันคงไม่ไหวหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเอื้อกันแต่ประเด็นก็คือว่าเราเปิด เราเปิดเนี่ยเขาจะมาไหมอันนี้แหละเรื่องใหญ่อันนี้นะเรื่องใหญ่ในสายตาของต่างชาติเนี่ยเวลาที่เขามองประเทศไทยเนี่ยเขาก็เห็นจํานวนของผู้ติดเชื้อที่เรายังอยู่หลักหมื่นอยู่และเขาก็ดูอีกว่าวัคซีนยี่ห้ออะไรที่คนไทยเนี่ยฉีดไปอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เขาต้องตัดสินใจว่าเขาจะมาบ้านเราไหมก,ก,ก,ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าคงมีคนที่เขาจะมาแน่ๆอาจจะคือเราเวลาคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย อย่าไปคิดเหมาลวมว่าเป็นนักท่องเที่ยวผมใช้คําว่าผู้มาเยือนดีกว่า,าเป็นวิซิเตอร์เพราะถ้าเกิดเราไปพันกับทราเวลเลอร์ที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยมันอีกแบบหนึง่งเอาเป็นว่าคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอาจจะมาทําธุรกิจอาจจะมาติดตอ่ออาจจะมาทําอะไรมีเรื่องงงเรื่องงานเนี่ยมันก็ ที่มันไม่แน่นอนก่อนหน้านี้มาได้ไม่ได้เลยตอนะายความวุ่นวายเนี่ยต้องไปขอเอกสารอิลุงตุงนางสังญยารวมทัง้งต้องเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องสถานที่พักเรื่องกักตัวเนี่ยมันจะได้จบไปแต่ว่าผลพลอยได้มันก็อาจจะมีเรื่องนักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้สัดส่วนเพราะเวลาที่เขาพูดถึงการเดินทางเข้ามาเนี่ยเขานับเป็นครั้งคนนะหมายความว่าถ้าคนคนนั้นเดินทางเข้าประเทศไทย5้าหครั้งเข้าแล้วออกเข้าแล้วออก5ครั้งเนี่ย เขาก็คิดนับห้านะเออเขาไม่ได้นับหนึ่งนะไม่ใช่ไอ้ชื่อนี้มาก็ถ้าชื่อนี้มาก็ปีนี้ก็หนึ่งครั้งอย่างไม่ใช่เขาไม่นับแบบนั้นคเขาเอาจำนวนแบบนี้เหมือนกับเวลาเขาดูเวลาไปดูโรงแรมเนี่ยมาพักสิบคืนเขาก็นับเป็นสิบคืนสิบคนสิบคืนอย่างนั้นอ่ะมันคือคือวิธีการนับก็นับแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าข้างโนอกเมื่อเขาได้รับสัญญาณแบบนี้ว่าประเทศไทยจะรีโอเพิ่นแล้วจะเปิดแล้วเนี่ยเขาจะมาไหม บางประเทศเขายังไม่มีโนโยโบายที่จะให้คนของเขาออกนอกประเทศอย่างจนีนนี่ชัดเจนเขาอย่างเขายังนู่นเขาบอกว่าไตรมาสแรกปี25งพ้าหกส้าถึงมาคุยกันคะนะบางประเทศอยู่ในลิสต์สิบประเทศไหมซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้อีกห้าคืออะไรกําลังทํากันอยู่สบอกอจุดเล็กเขาต้องมานั่ง,งดูว่าจะเป็นประเทศไหนแล้วมันก็ต้องมีลักษณะที่เขาเรียกว่ารีซิปโคลคือต่างตอบแทน คุณเปิดผมผมเปิดคุณเพราะอย่างเนี้ยอย่างที่ผมทราบมาบางประเทศที่เราเคยวีซ่าฟรีไม่ต้องมีขอวีซ่าเนี่ยตอนนี้ไม่ได้นะเออก็ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแม้แต่เราจะไปข้างนอกนะของเราขากลับก็เหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับวีซ่าต้องขอไหมเอออะไรล่ะฟิ t ทูฟต้องมีไหมใช่ไหมอะไรพวกนี้มันต้องเเขาต้องมีรายละเอียดใช่ใช่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนจากนี้ไปเนี่ยคนที่อยู่ในวงการที่เกี่ยวข้อง สำหรับทัวร์ที่เป็นทัวร์อินบาวเนี่ยเขาก็ต้องเก็บข้อมูลแล้วก็ต้องแก้งทางเอเย่นทัวร์อลลูกค้าคาในต่างประเทศเนี่ยว่าว่าขั้นตอนเงื่อนไขเป็นอย่างนี้ในเวลาเดียวกันที่สำคัญอีกอันอย่าลืมเพราะว่าเราเปิดเฉพาะทางอากาศนะ ไม่ใช่ทางโบกนะฮะไม่ใช่ว่าจากพมา่าลาวเขมรอะไรเวียดไม่ใช่นะาทางอากาศาทางอากาศอย่างเดียวมันมาก็จะมาสนามบินที่เป็นสนามบินนานาชาติอาจจะเป็นเชียงใหม่จะเป็นภูเก็ตจะเป็นเชียงรายจะเป็นหาดใหญ่จะเป็นอะไรพวกเนี้คะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าเครื่องบินเครื่องบินที่จะมาม,มัน<า>มนีความถี่ขนาดไหนแล้วที่สําคัญก็คือว่าการบินไทยซึ่งซึ่ง มีส่วนสำคัญที่จะเอาเข้ามาด้วยนะ,ะอันนี้เขาก็ต้องไปพร้อมๆกันทั้งหมดสิ่งที่ไปพร้อมๆกันเนี่ยนะคะคือหลังจากนี้ต้องดูเรื่องของสถานการณ์โควิดต้องติดตามรายละเอียดอีกอย่างหนึ่งที่ยังคงต้องติดตามต่อเนื่องนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมรวมไปจนถึงเรื่องการเมืองด้วยคะ่ะในช่วงหน้าคุยให้ฟังกันนะคะ คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะรายการฟังหูไว้หูของเรามีช่วงของถามมาต่อไปที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านส่งคําถามเข้ามาได้นะคะเพื่อถามอาจารย์วบียร์ทรพัฒนค่ะโดยช่องทางในการส่งคําถามที่ขึ้นหน้าจอนะคะไลน์ไอเดียแอนั่นเองค่ะอาจารย์เรื่องของพายุเนี่ยห,หลักๆแล้วที่เราจับตามองคือไรอันร็อกกับพมพาสุกจบไปละจบไปแล้วก็ล็อตจบไปแล้ว,ลว,ลวถือว่าจบไปแล้วในแง่ฝนฝนที่ตกก็ก็ตกอะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รุนแรงอะไรนะแล้วก็อาจจะชัก ล่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพาดผ่านก็อาจจะมีฝนตกอย่างที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้รุนแรงนะสิ่งที่เราจะต้องตามก็คือไอ้ไอไอลูกที่มาจอใหม่ลูกเนี้ยคมปาสุออคมปาุตอนนี้เนี่ยมันมันน่าจะขึ้นฝั่งเวียดนามเนี่ยน่าจะเป็นวันที่สิบส <14. S 1> <14. S 2> ีออ่ความน่าสนใจของพายออุลูกนี้คือความเร็วที่จุดศูนย์กลางเนี่ยร้อย กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เป็นพายุโซนร้อนแบบเต็มพิกัดเลยแสดงว่ามันดูแรงกว่า<ห>แล้วก,รก,การ <นะ S 2> เคลื่อนตัวเนี่ยใช่อันล็อกนี่65ท่านั้นเองการเคลื่อนตัวเนี่ยใช้ลักษณะการเคลื่อนตัวก็เ,เป็นทิศทางตะวันตกเนี่ยแต่ว่า25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเ<ม>ทียบกับนั้นประมาณสัก15เร็วกว่าแรงกว่าแล้วที่สําคัญก็คือว่าเขาขึ้นเนี่ยน่าจะ น่าจะโซนเนี่ยต่ํากว่าที่ขึ้นของไอ้ไอร้อนล,ล,ล็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะเทียบเคียงคล้ายๆกับไอ้อนี่นะอาจจะ,เอ,ะเอคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะไม่ต่ําเท่ากับเต้หนหมูออืน่าจะเป็นเมืองวินค่ะของเต้หนหมูนี่มันดาน,นังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะอาจจะดีนะถ้าถามผมนะ,ะเภา,า,าคอีสานตอนบนคแล้วก็ทางภาคเหนือเนี่ยคนะอันเนี้ยน่าจะได้รับอานิสงก็ แต่กว่าจะถึงเมืองไทยจริงๆมีผลในแง่ว่าฝนตกกักๆๆๆเนี่ยนะค่ะน่าจะประมาณสักวันที่16อ๋อน่าจะประมาณสักวันที่16บแต่มันก็จะชักเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพาดผ่านภาคกลางตอนล่างแล้วก็อาจจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ตอนบน อันนี้ก็ต้องดูประกอบกันด้วยแต่ว่าอิทธิพลของพายุคอมปาสุเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าจะทําให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งค่ะแต่ว่าอย่างอาจารย์บอกไปว่าในบางพื้นที่เนี่ยมันก็จะเป็นผลดีด้วยคือมันมีฝนที่ตกเพราะตัวดีเพรสชั่นหือตัวพายุโซร้อนอันนี้เนี่ยโตมันเองอันหนึ่งอีกอันนึงคือ มันชักมาจากอันดามันเป็นล่องมรสุมมาพาดผ่านมันก็ผสมกันสองอันก็มีเวลาเพราะตอนนี้เนี่ยพอไอ้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 ล็อกมันไม่ได้ลงภาคกลางไม่ได้ลงภาคที่น้ําท่วมอยู่ตอนเนี้ยมันก็สบายใจเพราะการระบงระบายน้ําตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปกติแต่ว่ากรุงเทพมาริมณฑลนทน,น,น,นทบุรีปรทุมเนี่ยมันมีน้ําทะเลหนุนมันอาจจะล้นตะลิงอย่างที่เห็นกันเนี่ยก็เอาเป็นว่า เราก็ติดตามเรื่องนี้และรุ่มน้ำชีกับรุ่มน้ำมูลอันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอีกไหมครับตอนนี้มันก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแต่ว่าผมคิดว่าถ้าถ้าถ้า,ถาต้องดูเนี่ยไอ้ตัวนี้แหะไอ้ตัวนี้ต,นตัวสำคัญเลยล่ะ ไอตัวที่จะเข้ามาเหรอฮะสิบห้าสิหกเนี่ยเนี่ยต้องระวังนิดนึงเขาบอกว่าหลังจากวันที่สิบแปดตุลาคมเป็นต้นไปปริมาณฝนก็จะลดลงและช่วงของปลายตุลาก็จะเข้าสู่หน้าหนาวล<ะ>้วเดี๋ยเพิ่งรีบเดีย๋ยวเพิ่งรีบหนาวเลยค่ะ <c oughs> นะ <c oughs> เพราะว่ามันมีเรื่องอื่นด้วยมันมีเรื่องอื่นมันมีเรื่องการเมืองหนาวหนาด้วยเดี๋ยวห่วงเวลานี้เราพูดเรื่องการเมืองแล้วได้ใช่ไหมนิดหน่อยนหน่อยนหน่โอเคเอาเอันว่าเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกเนี่ยเเราเห็นความคึกคักของการสมัคร สมาชิกอบตและนายกอบตนะค่ะเมื่อวานนี้เปิดรับสมัครเป็นวันแรกค่ะอาารย์ะก็ปรากฏว่าวันแรกในจํานวนอบต5,300แห่งเลยคุณผู้ชมมีผู้สมัครสมาชิกสภาและนายกอบตครบทั้ง76จังหวัดเลยนะคะรวมแล้วยอดเนี่ยเก้าหกว่ารายด้วยกัน ในยอดของ8,9000กว่ารายก็แยกเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาอบอตอเนี่ยแปดกว่ารายค่ะ<อ>และผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบอตอ9 5 0 0รกว่ารายามัน<ล>มี5,000พกว่าส,สมัคร9,000กว่าก็2ต่อหนึ่งถูกต้องนต่อหนึ่งและอาจารย์อยากเห็นไหมคะอยากรู้ไหมคะว่าใน5อันดับแรกของแต่ละจังหวัดเนี่ยเ,เป็นจังหวัด,หวดไหนไจังหวัดไหนที่เขามี ตำบลเยอะมีอบตเยอะก็สมัครเยอะอโคราชเนี่ยมันเยอะ200้กว่านะบุรีลำเออพวกนี้เยอะนครสวรรค์เออพวกนี้เยอะขอนแก่น้มีตำบลเยอะกัสมัครเยอะพูดากมั่อาจารย์ด้นะที่แต่จังหวัดเชรเไม่รู้ังเดิไม่รู้ัค่ะแล้วยงไงต่ออันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของย่อยอบตมากเนี่ยนะมันมันก็แสดงว่าที่ถ้ามีเทศบาลมากทีอบตนี่มันเป็นหน่วยย่อยมากออโอเคอันนี้อันนึ่ะเรื่องของท่านนายกนะ ประเด็นที่เราสนใจกันที่สุดขณะนี้ก็คือว่าเรื่องของการตีความว่าวาระในการดำรงตําแหน่ง8ปีตามรัฐธรรมนูญเนี่ยจะนับเมื่อไหร่ค่ะนะผมขณะนี้มันมีความคืบหน้าซึงผมคิดเราก็คาดการอยู่แล้วว่าคุณประยุทธ์เนี่ยคงต้องหารือแต่ก่อนหน้านี้เราไม่รู้ว่าหาเรือไม่หารือ,อยังไงแต่วันนี้คนที่เขาถูกหารือเนี่ย เขาบอกอะไรใช่ไหมล่ะใช่ค่ะคือแน่นอนว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎมงกฎหมายก็ต้องไปถามท่านรองวิศณุนี่นะคะคือนักข่าวก็ไปถามท่านวิศนุบอกว่าเรื่องของ8ปีของท่านนายกเนี่ยท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังตอบคําถามสื่อไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษาแต่ว่าส่วนตัวท่านเนี่ยคือท่านบอกว่าไม่ได้ว่าจะนับจับปี57ปี60หรือว่าปี62แต่ไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็ตามแต่ตอนนี้ยังมีเวลาอีก11เดือนนะคะ ความชัดเจนน่าเชื่อถือที่สุดก็คือต้องส่งให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยตีความแต่เวลานี้มันส่งเรื่องไม่ได้ค่ะเพราะสารรัฐธรรมนูญเองก็ยังไม่รับค่ะอันนี้ที่ท่านรองวิศวกรได้อนนบอกว,ว่าสารรัฐธรรมนูญบอกว่าใช้เป็นกรณีว่ายังไม่เกิดกรณีกระส่งมาก็ยังไม่วินิจฉัยให้เพระนะก็แกก็เลยบอกว่าก็ให้หยุดตรงนี้มันก็สอดคล้องกับอีกอักอนหนึ่งที่โคศกประจําสันตินายกรัฐมนตรีเนี่ย มาพูดถึงเรื่องยุบสภาเลือกตั้งนายกของมุญยิทอ่ะคุณธนกรบางบุญโคนชนะก็เลยบอกในหนังสว่าวันนี้มีการประชุมครมอลนะคะคุณธนกรบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดในตอนที่ประชุมครมเลยว่าไม่มีแนวคิดยุบสภาค่ะไม่มีแนวคิดยุบสภาตอนนี้ไม่มีแนวคิดยุบสภาและเลือกตั้งอะไรทั้งนั้นมีแต่การเลือกตั้งนายกอบตซึ่งไม่เกี่ยวนายกประยุทธ์ถูกต้องและขอให้หยุดเสนอข่าวที่สร้างความสับสนได้แล้ว ก็มันก็มีเหตุเอ้าเรื่องของการยกเป็นประเด็นเรื่องคุณสมบัตินายกจะลงดำรงตาแหน่งครบวาระ8ปีเนี่ยจะนับตรงไหนมันก็มีประเด็นคนะในเมื่อมันยังไม่ชัดเจนคนก็พยายามหาเหตุผลนะแล้วถ้านายกรัฐมนตรีเขาไปพูดเหรอคะอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ใจว่าเขาจอ่นะบางคนเขาอ่านรัฐบัณฑนูญนเขาก็ไม่ใช่ที่ท่านบอกว่าถ้าจะอยู่อีก5ปีอ่ะโอ้ยไม่ผมมันมันไอ้นั่นมันคือ ผมฟังตอนแรกนะไม่มีพูดเลี่ยงงี้นะ,ะผมฟังที่ไปพูดที่ท,ที่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยคือคล้ายๆกับว่าไม่ใช่จะอยู่อีก5ปีเหมือนกับว่าเออไอไอสิ่งที่ทำมากว่าจะเห็นผลได้เรื่องได้ราวนะ อย่างนั้นมากกว่าใช่คุณธนกรก็บอกว่าไอ้เรื่องประเด็น5ปีเนี่ยคือหมายความว่าขอให้ติดตามและดูผลงานการทำงานของภาครัฐทั้งเรื่องของการโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการลงทุนพื้นที่ EEC แต่ว่าโฟกัสเนี่ยให้ดูความชัดเจนมไม่แต่ว่า <ไป S 1> คนันก็เชื่อมโยงอย่างนี้เพราะว่าถ้าเอาประเด็นแรกอกว่าการดํารงตําแหน่งครบปีนับแต่เดือนสิงหาปี2557เนี่ย มันก็ตกช่วงเวลาหรือเวลาประมาณปีหนึ่งแล้วถ้าเกิดนายกรมนตรีได้รับการเสนอชื่อจากพรกพลังประชารัฐให้เป็นนายกรมนตรีหลังการเลือกตั้งถ้ามีการยุบสภาห,หรือมีการครบวาระในปี6กหเนี่ยหรือว่าจะเลือกตั้งในปีหน้าเนี่ยมันก็ต้องเป็นอีก4ปีคนเขาก็พูดถึง5ปีแล้วแกเข้ไปพูดเรื่อง5ปีมันก็เลยเข้าที่กันแบบนี้แต่ว่าท้ายที่สุดบางอย่างเนี่ยมันต้องอดูระยะยาวแต่เอาที่ใกล้ๆเนี่ยเปิดสมัยประชุมสภา นู่นน่ะพฤศจิกาเวันที่ทลายหนึ่งพฤศจิกายนนะคะแล้วก็อันนี้จะมีเรื่องกฎหมายสําคัญอันหนึ่งนะคือตอนเนี้เรื่องของรัฐมนูญที่แก้ไขก็อันหนึ่งก็มีการพูดกันว่ามันยังถกเถียงกันนะว่าว่าอะไรล่ะเรื่องของว่าให้เขาว่าเถียงไปแต่ถ้าเกิดอยากทราบความกระจ่างชัดแยกแยะเป็นประเด็นมาฟังดูไว้หติดตามได้ในรายการนี้นะคะวันนี้เรากำลหมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ